เมื่อเราเห็นดวงอาทิตย์เป็นชนิดว่านั้นที่เขาพากันเรียกว่าสุริยุปราคาจริงๆมันคืออะไรจริงๆมันคืออะไรอธิบายเลยง่ายๆเอ้าใครก็บอกว่าดวงจันทร์หมุนมาเนี่ยจริงๆตามทางโลกที่เขาว่ากันนะครับจริงๆๆด้วยดวงจันทร์มันเคลื่อนที่มาอยู่ในเส้นตรงเดียวกันระหว่างตัวเรายืนดูดวงอาทิตย์แล้วดวงจันทร์มาขวางทางอยู่มันจะเห็นดวงอาทิตย์ได้ไงวะก็มึงมาบังเนี่ยไอ้ดวงจันทร์น่ะมึงมาบังกูแปลว่ามนุษย์โลก 7-8,000 ล้านคนที่ว่าจึงทำให้กูมองไม่เห็นดวงอาทิตย์เมื่อไม่เห็นดวงอาทิตย์อะไรมันเกิดขึ้นกับโลกทีนี้เอานั่นน่ะก็หลงทิศแล้วพี่หลงทิศแล้วครับนกบินเข้ารังได้แล้วกันนะเอาอย่างใช่ไหมสิ่งเหล่านี้นะฮะมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของมนุษย์ได้ปรับเปลี่ยนระบบประสาทของสัตว์โลกได้หนึ่งในนั้นชัดๆเลยก็คือนกบินออกไปหากินตอนเช้าไม่ถึงไหนแล้ว9โมงต้องวิ่งกลับแล้วนึกวันมืดซะแล้วใช่ไหมมันสามารถอิทธิพลของไอ้ดวงอาทิตย์เนี่ยใช่ไหมครับสามารถทำให้เปลี่ยนความคิดของนกได้ก็แล้วกันโอเคนะหนึ่งในนั้นก็สามารถเปลี่ยนความคิดมนุษย์ได้เหมือนกันล่ะวะเอาเปล่าไอ้ช่วงนี้แหละครับมีผู้คนโบราณเขาบอกว่าอย่าไปอยู่ใต้เงาอย่าไปอยู่ใต้เงาคำว่าสุริยะจักรวาลเนี่ยระบบเดียวนี้อย่าไปอยู่ใต้เงามันเป็นอาถรรพ์มันจะนำสิ่งที่ไม่ดีเข้าตัวเราเองจะหนีรอดไหมเนี่ยคนโบราณอย่าไปอยู่ใต้เงาอย่าไปอยู่ในเงาของเมื่อเวลามันเกิดคำว่าสุริยุปราคาผู้คนก็เชื่อมาทั้งโลกนะครับนะเชื่อคนเกิดก่อนพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อคนเกิดก่อนนะมาเล่าสู่กันมานั่นนะแต่เข้าใจไหมล่ะโอ้ยลุงเนี่ยเข้าใจหมดแหละนะอีกทีหนึ่งเวลาเกิดสุริยุปราคาอย่าไปอยู่ใต้เงามันนะมันอาถรรพ์นะดีไปดีชักกระตุกเลยนะผีเข้าเลยนะเจ้าเข้าเลยนะแม้แต่แรม15ค่ำนี่ก็ตึงตังตึงตังแล้วมนุษย์มันเนี่ยอิทธิพลของพวกนี้นะฮะที่มันแปรผันทำให้มนุษย์เกิดการผันแปรผันจำหน่อยครับเนี่ยภาษาลุงเนี่ยถ้าใครอยากจะหายจากที่สิ่งนั้นนะมาให้ใกล้ลุงใช้สองมือเปล่าจัดการให้ใครก็ตามที่แพ้เงาที่ว่าเนี่ยจะเป็นเงาจันทร์เงาดวงที่ก็เหมือนกันมานี่จัดการให้แหน่ก็ลุงรู้จริงจะหนีไปไหนหรอกสรุปดีไหมเนี่ยสรุปงี้ดีกว่าถ้าใครก็ตามที่เอาวัฏจักรที่ลุงกำลังพูดถึงตรงนี้มาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาไม่ว่าเขาจะเรียกว่าจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาก็เหมือนกันสิ่งนี้มันทำมาปรับเปลี่ยนความคิดเราได้จากดีให้เป็นเลวก็มีที่บอกว่าอาถรรพ์จากเลวสุดๆให้เป็นดีก็ได้อยู่ที่ว่าใครล่ะจะคนสื่อสารตรงนั้นแต่หน้าที่นี้ลุงสื่อสารให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่รับได้กรุณารับรู้รับทราบไม่ต้องรับรองครับเอาแค่รับรู้ทราบก็พอส่วนการรับรองท่านต้องรับรองตัวเองในสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นมีมนุษย์ท่านจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โดยชัดเจนมนุษย์คนนั้นถ้าอยากจะรู้ซึ่งตรงนี้นะจะบอกวิธีตามจะไปถนนสายไหนจึงจะเจอคำตอบสุดท้ายต่อไปนี้อย่าต่อรองนะถามว่าจะเดินถนนสายไหนจึงจะเจอสิ่งที่ลุงพูดเนี่ยตอบเลยต้องเดินถนนสายพุทธะเท่านั้นจึงจะเจอสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงนี้ได้เถียงมาเลยต้องเดินถนนสายแห่งพุทธะเท่านั้นกลุ่มสาธุจะรู้ได้เข้าใจได้ง่ายได้ไวสิ่งที่ลุงเล่ามาตลอดถ้ากลุ่มสาธุไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยแปลว่าที่มันผ่านมาเนี่ยสูญเสียหมดทุกอย่างปฏิบัติทำนู่นนี่นั่นกี่ปีกันมาแล้วสูญเสียหมดเลยจริงสูญเสียหมดอย่าไปเสียดายนึกว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่เดินผิดทางมาแล้วกันเออ
ประสบการณ์ตรงนี่มันเดินผิดทางกันมาหลายปีดีดักแล้วบัดนี้เข้าสู่ช่องทางถูกไหมตามที่ลุงนำเสนอแนะช่องทางที่ว่านี้ถ้ามันใช่ห้วยรู้จักคำว่าห้วยไหมว้าววับถ้ามันใช่มันสะกิดเลยนะปึ้งปังโหรู้จักปึ้งปังขึงขังคึกคักไหม